วันนี้พ่อถามมีชาเลนจ์ให้เล่นกันอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้หน้าร้อนไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกนะเพราะว่าร้อนมากนะช่วงนี้เราจะทำงานกันในบ้านนะครับค่ะแล้ววันนี้นะครับมีเงินรางวัลให้ 1,000 บาทรู้สึกว่าหลังๆน้อยลงน้อยลงเศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ครับเศรษฐกิจไม่ดีค่าไฟก็แพงเกี่ยวว่าจริงเห็นคนโพสต์ในเฟซแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับได้แล้วน้องๆก็ซื้อสัตว์ตัวเองด้วยแล้วมาเม้นไว้ด้วยว่า10ข้อหนูตอบได้กี่ข้อนะลูกโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1นะครับน้ำพริกซอกไข่อะไรอ่ะเอน่าน B พิจิตรสี่สุโขทัยนะครับอ้าวดาวดาวเฮ้ยแม่เราได้ไงแม่รู้นะเนี่ยไม่รู้เอ้านึกว่าเป็นน้ำพริกอ่องเลยนี่ไม่ใช่ไม่คุ้นชื่อด้วยประเด็นอ่ะซอกไข่มาๆๆครับเดี๋ยวลองดูคำตอบกันไม่เดือนตอบว่าสุโขทัยข้อ4แล้วกันพี่ฟิล์มล่ะสุโขทัยเหมือนกันน้องฟิล์มล่ะสุโขทัยลอกกันปะเนี่ยไม่แต่หนูว่าผิดทั้งคู่ผิดหมดหนูลังเลระหว่างสุโขทัยกับพิจิตรทำไมถึงเป็นสุโขทัยไม่รู้อ่ะเพราะว่าเราเคยไปแต่เราไม่เคยกินมันอาจจะมาเวน้ำพริกอะไรเงี้ยเออเอาละน้องๆตอบข้อไหนก็เม้นไปด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับน้ำพริกซอกไข่นะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยได้ได้เห็นไหมมันมาเวนี้เฮ้ยทำไมตอบถูกอ่ะมาต่อเลยมีแรงอัดฉี่แล้วเออมามามาข้อ2เลยไหมยังไงได้ครับผมโอ้โหเป็นไปได้ไงตอบถูกเหมือนกัน3คนเลยนะครับเสมอกันนี่ได้3คนเลยไหมไม่ธรรมดานะครับข้อที่2นะครับไก่กะเด็ดเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรครับโอ้แค่พะเยานครราชสีมาโคราชเปล่าโอเคเสร็จละเดาเฮ้ยอันนี้มันเดาทั้งนั้นเลยนี่ไม่รู้ไม่เคยกินพ่อก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละเหมือนไก่แบบเหมือนกันไงไม่แน่ใจไงไก่ทอดหัดใหญ่เอ้ยไม่ทอดใหญ่ข้อ A นะครับจังหวัดแพร่ข้อ B พะเยาข้อ C นครราชสีมานะครับน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่ตอบอะไรก็เมนไว้ด้วยนะครับน้องฟิวตอบข้อไหนคะ B นั่นก็คือจังหวัดพะเยานะครับพี่ฟิล์มอะครับ C นั่นก็คือนครราชสีมานะครับแม่เดือนละครับ C ค่ะ C ก็คือนครราชสีมานะครับข้อแรกมัน C ไปแล้วก็อยากจะ C ต่อมาดูเฉลยกันดีกว่าขอเหตุผลได้ไหมหนูว่า C อ่ะไม่ใช่นครราชสีเขาไม่ขายไก่หรอกขายเยอะเลยใช่ไก่โอ่งเต็มเลยไม่หนูว่าไม่ใช่อันนี้มันไก่กะเด็ดนะแม่ใช่ก็แบบพวกคำนี้ไม่แต่ว่าข้อแรกเราตอบสีไปแล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำเฉลยกันนะครับสรุปได้ไก่กะเด็ดนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดวัดนครราชสีมาเฮ้ยหรือว่าแม่ตอบผิดบ้างก็ได้เดี๋ยวจะได้เอาเงินรางวัลขึ้นจิอ๋อเออเป็นไงล่ะฟิวพี่ว่าตอบตามแม่อาจจะดีที่สุดมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่3กันนะครับหอยชักตีนเฮ้ยคุณเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรครับไหนมาเลยมาเลยเฮ้ยมันคุ้นน่ะตายแล้ว4รอบแล้วขนาดนี้อุ๊ยๆ อย่างเงียบอย่างเงียบฟิล์มรู้แล้วฟิล์มรู้แล้วข้อ A นะครับชลบุรีข้อ B พังงาข้อ C กระบี่ครับตอบเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอ่ะแม่เดือนอันนี้เดาจริงๆอยากได้พังงาแต่ตอบกระบี่พี่ฟิล์มหนูตอบกระบี่สิอ้าวน้องฟิวอะบีเอาละครับแม่เดือนกระบี่พี่ฟิล์มกระบี่น้องฟิวพังงาพังงานะครับเฮ้ยหรือพังงาว่าสองอันนี้แหละไม่แน่ใจไม่มีใครไปชลบุรีบ้างหรอไม่ไปบ่อยแต่ว่าก็ไม่เคยกินที่นั่นปะเดี๋ยวมาดูว่าข้อที่3นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะหอยชักตีนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ข้อ4นะครับไม่ใช่ของงามไม่ใช่ของงามเป็นอะไรอ่ะลืมลืมเรียกว่า4อีกแล้วแล้ว4ตอนนั้นหนูตอบ4ถ้าไม่ถูกค่ะมาๆๆเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วคนละครึ่งอะไรเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันนะครับปลาคกต้มเค็มปลาคกคอควายกอไก่นะปลาคกต้มเค็มเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรนะครับปลาคก
ข้อ A นะครับชลบุรี B สมุทรสาคร C ตราดนะครับปลาคกต้มเค็มเนี่ยถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะถ้าเกิดน้องๆอยู่จังหวัดนั้นจะรู้ทันทีเลยนะครับใช่เฮ้ยตอบแบบมั่นใจอ่ะไม่ดูหน้าวิวมั่นใจเหรอพ่ออ่ะพี่ฟิล์มตอบข้ออะไรหนูตอบ B สมุทรสาครอ่ะแม่เดือน B สมุทรสาครน้องฟิล์ม B สมุทรสาครพ่อ B มา3รอบแล้วต้องถูกมั้ยรอบกันมาป่ะเนี่ยไม่หนูรู้สึกว่ามันเป็นปลามหาชัยน่าจะปลาชลบุรีก็ปลาคือมันน้อยป่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกปลาทั่วไปตามร้านแต่ถ้าเห็นต้มเค็มมันอยู่แถวนั้นแหละเนาะใช่มันเค็มอ่ะมันมีนะคือโอ้โหวิ่งใจไม่ใจมากกลัววะเออแล้วฟิวอ่ะก็เห็นก็เขียนไม่เขียนตามไม่ได้เห็นกันเลยรู้สึกว่ามันเราไม่ลอกกันหรอกมันน่าจะสมุทรสาครสมุทรปราการแถวนี้แหละสมุทรปราการด้วยหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับปลาคกต้มเค็มนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีชลบุรีจริงไหมเนี่ยจริงครับผมสาวจะบอกได้ไงอ่ะนี่เลยนะครับโอ้โหสองเมนูเป็นชลบุรีนะจะไปสองเมนูเนี่ยอยากรู้อ่ะก็คือถ้าอยากรู้อ่ะเซิร์ชเข้า Google เจอเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5กันเลยดีกว่านะครับยำหอยปากเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรนี่ไงนี่ฮะมันไม่มีคิดถึงกันแล้วตอบอะไรไปแล้วบ้างไหมว่าจะพูดตอนทำงานแล้วตอบไม่รู้ไอ้ยี่มันไม่มีนะมีอะไรบ้าง A สงขลา B พังงา C ตราดนะครับแหมจะไปดอนหอยรอดใช่ตอนละรู้ตอบแล้วแหละเพราะจำได้หอยใช่ที่เราไปหาแล้วเราเจออ่ะตอบกันหรือยังครับตอบแล้วน้องฟิวตอบว่าพังงาพังงานะครับพี่ฟิล์มอ่ะพังงาเหมือนกันไม่เดือนอ่ะตราดทำไมต้องพังงาอย่าบอกนะเคยไปทริปเพลินพังงาแล้วไปเจอหอยเนี่ยใช่หอยปากเป็ดอ่ะเหมือนตอนนั้นเราไปใต้กินอะไรสักอย่างเดี๋ยวได้ยินชื่อเนี้ยหอยปากเป็ดมันก็อยู่แถวๆใต้นี่แหละรอตาลหนูไม่รู้ว่าพังไหมก็เลยตอบพังงาแล้วพี่ฟิล์มอ่ะก็พังงาเหมือนกันเพราะอะไรคล้ายๆน้องรู้สึกว่าจำเพลินพังงาได้ไหมที่เราไปแล้วเราเจอหอยตัวเนี้ยจำได้แต่เราไม่ได้กินไงใช่ครับแต่ฟิล์มก็อันนี้ใช้คำว่าเดาอ้าวใช่ไงก็ไปดึงมาไงหอยปากเป็ดไงแล้วแม่ซีตราดทำอะไรตราดก่อนเราเคยไปบ้างไหมไปครั้งนึงไงก็โรงแรมนั้นไงก็ปานบุรีเขาอยู่ตราดไหนปานอยู่โน่นตราดอยู่โน่นแม่คนที่เหรอปานมันตราดร้อยยอดอันนี้โอเครู้แล้วใครผิดรู้แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับน้องๆคิดว่าเป็นจังหวัดอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับยำหอยปากเป็ดนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ตราดครับเอ้าถูกไม่เรียนถูกแล้วโหว่ากูเดาไม่มีข้อมูลเลยจังหวัดเลยก็เอาแต่ละอย่างคือไม่รู้เลยสักอย่างเลยไม่มัน77จังหวัดอะแม่แต่เล่นมาพ่อแม่ได้สี่อ่ะหนูได้มันหนึ่งอ่ะมาตีห่างมาดูข้อที่6กันเลยนะครับเอ้ยจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยมัมเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรกรุงเทพไม่ใช่นะมัมไม่ใช่ลุงมัมบงนะลูกมัมขอดูเคยได้ยินนี่ครับมัมอันนี้แม่น่าจะถูกอุ้ยแม่ได้ยินรู้จักแต่แม่เคยกินมาหนึ่งมัมเอ๊ชื่อเขาน่าจะเป็นทางไหนภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานมันเป็นไส้อั่วมันอยู่เหนืออ้าวมันไม่ใช่ไส้อั่วมันคือมัมหน้าตาคล้ายไม่รู้ดิหนูมั่วมากเลยอ่ะฟิลเสร็จยังเสร็จแล้วมาหนูขอตอบก่อนเลยแม่ตอบก่อนไหมอ้าวมันคือแม่น่าจะถูกด้วยตอบก่อนไม่ได้ตอบว่าบีชัยภูมิชัยภูมิภาคอีสานพี่ฟิล์มาหลอกแหลกเลยซีอ่างทองไม่มีลำพูนโอ้โหมันเป็นนั้นไงคือเกิดหลักหนูใช่ไหมอ่ะมันคือมันหน้าตาคล้ายๆไส้อั่วไส้อั่วเป็นของภาคเหนือเพราะฉะนั้นลำพูนมันอยู่เหนือใช่แล้วคิดได้แล้วพี่ฟิล์มาหนูมั่วหนูไม่รู้มันยุ่งมันคืออะไรก่อนมัมมัมเพราะบ้านเราไม่เคยกินแต่แม่เคยได้ยินได้ยินใช่ว่าจะถูกนะคะนี่รอบนี้มัมเหมือนกันเลยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองชัยภูมิชัยภูมิไม่เดือดตอบถูกแม่อายุเยอะแม่มีประสบการณ์แม่แก่อะแม่สี่สิ
กว่าปีแล้วเรามีประสบการณ์แค่หลัก10หลัก2เองเนาะอันนี้นะจะเป็นข้อ7แล้วนะครับค่ะทุกคนปลาเอิญต้มเค็มคืออาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรอ๋ออะไรกันน่ะเราไปจังหวัดอะไรกันล่ะอ่ะอุตรดิตถ์มาเข้าสาเข้าสาไปแล้วกันอะไรอีกอ่ะอุตรดิตถ์เขาบอกว่าถ้าทายไม่ถูกก็จะให้ไปดูคลิปแล้วเราไปไหนมาคลิปเราก็ EP ด้วยนะเราไปมานี่อ้าวหนูไปถึงอันก่อนที่ให้ไปดูคลิปไม่ใช่เดี๋ยวดูหน้าไปในสามจังหวัดหนูไปไหนมาบ้างอ่ะเอออ่ะหนูไปอุตรดิตถ์มายังอุตรดิตถ์มายังสิงคโปร์หนูไปมายังอุตรดิตถ์เราไม่ได้ไปฮาร์เบอร์แลนด์หรอมาแล้วก่อนโอ้ยใช่แหละอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันน่าจะเค็มๆมันน่าจะอยู่ฝั่งแม่น้ำได้ครับผมก็ปลาเอิญต้มเค็มนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมใช่แล้วนครพนมเฮ้ยเฮ้ยให้ถูกเถอะนครพนมถูกต้องคือเราอ่ะเคยไปถ่ายคลิปที่จังหวัดนครพนมและเขาก็เอาปลาเอิญเนี่ยมาให้เราทานด้วยนะครับใช่สิน้องฟิวแต่ไม่ได้ว่าเอามาต้มเค็มมาให้เราทานนะแต่ทำเป็นอาหารแบบอื่นนะครับก็ถูกทั้งหมดนะครับเย้ถูกทั้งสองข้อไม่ธรรมดาอันนี้จะไปอุตรดิตถ์ได้หรือเชื่อปะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ข้อที่8กันเลยนะครับตามแม่ไปทันแล้วพี่ข้าวหลามบะจ่างคืออาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรอ๋อ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 ไม่รู้เออใช่สองอันเนี่ยคืออะไรเนาะหนูว่าอันเนี้ยต้องหักมุมเชื่อไหมนี่ไงตอบไปดินนทบุรีอ่ะเออนี่อันนี้เราตอบหรือยังเอ่ยตอบแล้วไม่เดือนตอบจังหวัดอะไรอ่ะอยากรู้ข้อ4อ่ะเดานนทบุรีพี่พิมอ่ะตอบกาฬสินธุ์น้องฟิวอ่ะตอบกาฬสินธุ์เอาละครับตอนนี้ไม่มีใครตอบแต่มันเป็นบะจ่างไงไม่รู้ข้าวหลามข้าวหลามบะจ่างมันเป็นบะจ่างไงก็มันที่แรกไม่ได้เอานครปฐมกับไอ้นี้แหละเออกับแต่เดาสรุปไม่มีความรู้เลยนะครับเดาอย่างเดียวไม่หนูเลือกเพราะนั่นแหละกาฬสินธุ์อะไรกันแกรนด์กาฬสินธุ์เนี่ยใช่เลยไม่รู้ไงก็เอาไปก่อนเอาไปชอบกันไหนก็อันนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะครับน้องๆก็อย่าลืมตอบไปพร้อมกับพวกเรานะครับข้าวหลามบะจ่างนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์นครปฐมคิดอยู่นะว่าจะเอานครปฐมหรือจะเอานนท์เชื่อไหมตอนที่พ่อไปหาข้อมูลมาพ่อยังตกใจนะพ่อต้องเซิร์ชเข้า Google 13ครั้งมันจริงเหรอบ้าจ่างเวลาเราไปเราข้าวหลามบ้าจ่างเนี่ยนะจริงจริงอ๋อคือบ้าจ่างอยู่ในข้าวหลามเนี่ยก็นี่ไงดูรูปสิไม่หนูมองหนูคิดว่าแบบเป็นฟิลแบบรสชาตินี่ไงบ้าจ่างบ้าจ่างเลยแม่ก็เลยแบบไม่ใช่ทางภาคอีสานไงเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่9นะครับยำกุ้งจ่อมคืออาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรมันได้หมดเลยอ่ะจังหวัดไหนมีกุ้งเยอะๆมีทุกจังหวัดลูกยำกุ้งจับมาค่ะฟิล์มตอบอะไรไปนะเมื่อกี้พี่ฟิล์มตอบข้อไหนครับข้อ4ข้อ4บุรีรัมย์เพราะว่าเดาขอเหตุผลด้วยดิเขามีสนามแข่งรถเขามีสนามฟุตบอลเขามีทุกอย่างแต่อันนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ทีแรกไม่จะตอบข้อ4แต่เปลี่ยนใจเอาเป็น A หนองคายหนูก็ A ใกล้แม่น้ำโขงอ๋อกุ้งในแม่น้ำเดาเฮ้ยมีทฤษฎีว่ะเพราะว่า A มันดูจากดูข้อที่ถูก A ยังไม่ถูกเลยไม่ถูกมาแล้วข้อทฤษฎีเดาข้อสอบไงเดาข้อสอบแบบข้อไหนมันน้อยก็เอาข้อนั่นแหละทฤษฎีไม่มีอ่ะมั่วทั้งนั้นเลยใช่ที่การเดาข้อสอบเพื่อความรู้โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับค่ะยำกุ้งจ่อมเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดวานลำบุรีรัมย์จริงปะเนี่ยจริงครับผมไปเซิร์ชดูใน Google ได้เลยครับแม่คิดแล้วทำไมมาถูกเฉยเลยอ่ะแต่ไม่ตอบโอ้คิดจริงอ่ะป่ะนี่ตอนสุดท้ายหนูได้แล้วแม่ผิดนี่เราเสมอนะ66แล้วก็ปล่อยยิ้มฉุกใช่เหรอต่อไปนะเป็นข้อที่10แล้วนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับค่ะแองแทเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรบอกเลยว่าถูกแน่นอนฟิล์มว่ามันต้องเป็นอันนี้แน่ๆแต่ฟิล์มจะตอบผิดไปแล้วแน่ๆหนูบอกเลยนะทฤษฎีของหนูว่าถูกแน่นอนโอ้ยแม่ตอบข้อไหนเอ่ยแม่เดาว่ามันแต่ไม่คุ้นชื่อมันเหมือนแกงไอ้นี่เลยแกงแล้วเจ๊ขี้เหล็กไม่มันมาทางเหนือหมดเลย
เออแล้วเดาไม่ถูกว่าจะไปจังหวัดไหนอ่ะเอ้าพะเยาเอ้าเฉลยเลยเอาเขาให้ถามเลยแม่เดือนข้อบีตอบว่าพะเยาพี่ฟิล์มอ่ะสี่แม่ฮ่องสอนน้องฟิวอ่ะแม่ฮ่องสอนเอ้ยแต่ดูหน้าตาเขานะก็เหมือนไอ้อะไรหมาน้อยหมาน้อยอ่ะที่เราเคยได้ยินนะเอ้ยแต่หมาน้อยมันเป็นสีเขียวล้วนมันจะออกเทาๆน้ำตาลเนี่ยหนูตอบ C เพราะ C อ่ะมันเป็นช้อยที่ยาวที่สุดแล้วมาดูแม่ห้องสอนนะครับแม่กับพี่ฟิล์มแม่ถูกไม่ได้เลยแต่นี่ถ้าพี่ฟิล์มถูกพี่ฟิล์มจะเสมอกับแม่แล้วเป่ายิงฉุบเอาแบบกติกาคนละครึ่งไหมเดี๋ยวดูก่อนตอบตกลงก่อนคนละครึ่งเปล่าถ้าเสมอคนละครึ่งเออเดี๋ยวคนละครึ่งได้ไหมอ่ะได้เอาไงเอาไงควีนก่อนยิงฉุบยิงฉุบอ่ะได้เต็มเออไม่เอาไม่เอาแบ่งครึ่งใช่ไหมแบ่งแบ่งจะได้ไหมแบ่งได้แบ่งไอ้เหมือนแม่เตี๋ยวเตี๋ยวนะไม่ถ้าเขาตอบถูกอ่ะแบ่งครึ่งอ่ะโอเคอ่ะได้แต่ถ้าแม่ตอบถูกก็คือแม่ได้คนเดียวเพราะว่าแม่ได้ชนะโอเคแล้วเขาฟิวไม่คิดจะชนะมากเหรอลูกคนละครึ่งของใครได้มาสองอันเป็นคนละครึ่งกับลุงไหมเออช่วยขอลองแม่ไม่เคยลงทะเบียนอายุไม่ถึงโอเคได้นะครับผมข้อนี้นะครับเป็นข้อที่10แล้วนะครับข้อสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวมาดูคำเฉลยกันนะครับแองแทะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนพะเยาไม่เรียนตอบถูกนะครับชาเลนจ์นี้เพราะว่ามีความรู้นะน้องฟิลได้กี่คะแนนคะตอบถูกกี่คะแนน2คะแนนพี่ฟิลนะครับ5คะแนนไม่เรียนแล้วครับ7คะแนนไม่เรียนรับเงินรางวัลไป 1,000 บาทน้อยครั้งมากนะที่แม่จะได้รางวัลใช่คือปกติอะไรที่ใช้สมองบางทีแม่ก็แต่ละแรงอาหารเก่งดูนู่นดูนี่ไงอาหารที่พ่อมาถ่ายเราไม่เคยกินสักอย่างจริงไม่ได้ว่าคือมันเป็นอาหารขึ้นชื่ออะไรที่บอกในแต่ละจังหวัดเราอาจจะไม่รู้จักใช่ครับก็คือเราไปส่วนใหญ่เราไม่ได้แบบไปมุ่งเน้นทานแบบนี้แต่ถ้าพวกเรามีโอกาสไปสุโขทัยเราก็จะไปกินน้ำพริกซอกไข่ไปนครราชสีมาเราก็จะไปกินไก่กระเด็ดนะครับแล้วก็กระบี่หอนชักตีนชลบุรีปลาคกต้มเค็มอาจจะต้องไปเดินดูแล้วว่ามีจริงหรือเปล่าใช่นะครับคือมันมีแต่เราไม่เคยกินไงเพราะปกติแต่ละร้านอ่ะเขาจะแนะนำแค่เมนูซิกเนเจอร์ของร้านไม่ใช่ของจังหวัดไงใช่ครับก็ถ้าเกิดน้องๆอยู่จังหวัดไหนแล้วที่พ่อมาทายเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกก็คอมเมนต์บอกเราได้นะเพราะเราเองก็ไปเก็บข้อมูลมาจาก Google อีกทีนึงแต่ยังไงซะก็น่าจะเป็นอาหารหลักๆกันแหละของจังหวัดนั้นๆนะครับเป็นไงบ้างน้องฟิลสำหรับ EP นี้สนุกไหมเดี๋ยว EP หน้าเจอกันเนอะไปศึกษาก่อนใช่ไหมแล้วพี่ฟิล์มนะครับโอ้มันแบบแปลกใหม่ฟิล์มไม่คุ้นสักอย่างเลยแปลกใหม่แปลกใหม่เราอ่ะไม่รู้มันมีมานานแล้วนะไม่เดือนละก็สนุกดีได้ความรู้ดีนะคือแบบอาหารที่เราไม่รู้จักก็คือเราจะได้รู้ว่าอาหารประเภทนี้อยู่จังหวัดไหนใช่เดี๋ยวรอบหน้าเอาเมนูพวกนี้ให้แม่ทำแม่พักครัวดูแล้วน่าทานนะแม่โอเคได้ครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้นะครับ EP ที่1นะครับน้องๆเนี่ยตอบได้กี่คะแนนนะครับซื้อสัตว์กับตัวเองแล้วเม้นบอกเราด้วยรู้ไม่รู้ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับที่เอามาสนุกด้วยกันนะครับคือเราก็ได้เล่นน้องๆก็ได้เล่นกับเราด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวมาตามต่อ EP 2กันละกันนะครับได้โอเคครับผมสำหรับ EP นี้ไปแล้วบ๊ายบาย